ข้อคิดดีๆสำหรับผู้อายุถึง40ปีหรือเกิน40ปีแล้วถ้าทุกคนได้ทุกอย่างได้ดังคิดสิ้นชีวิตจะเอาของกองไว้ไหนได้มาบ้างเสียไปบ้างช่างประไรหน้าที่ใครทำให้ดีเท่านี้พออีกไม่นานวันผ่านก็ต้องจากจะมีมากหรือมีน้อยวัยถอยถอนเอาอะไรไปไม่ได้นั้นแน่นอนวันจากจรเหลือเพียงแต่แค่ตำนานก็วันนี้พอมีพอกินมีพอใช้ไม่เท่าใครแต่เพียงพอก็สุขได้ทำหน้าที่สมควรก่อนด่วนไปจากเมื่อไหร่หลับตาได้ไม่อาวรจงดูแลรักษาของล้ำค่าสี่อย่างนี้ดีๆข้อที่หนึ่งร่างกายเป็นสิ่งเดียวที่จะอยู่ไปกับเราตราบสิ้นชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรไม่มีใครจะดูแลเขาได้ดีเท่ากับตัวเรา 2. คู่ชีวิตคือคนที่จะดูแลเข้าข้างและปกป้องเราไปตลอดชีวิตลงทุนเพียงนิดผลได้ทวีคูณ 3. เพื่อนเพื่อนดีๆมีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินทุกอย่างบนโลกรอยยิ้มเสียงหัวเราะความสนุกสนานจริงใจมีเงินก็ซื้อสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ 4. ทรัพย์สมบัติยิ่งอายุมากขึ้นความสามารถในการหามันเพิ่มจะยิ่งลดลงดังนั้นต้องรู้จักใช้มันให้คุ้มค่าสูงสุดข้อคิดดีสำหรับผู้ที่มีอายุจะถึง40ปีหรือเกิน40ปีในอนาคตคนอายุเกิน40ต้องเลือกเอาสุขภาพไปแลกกับความร่ำรวยได้แล้วมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อสุขภาพคืนมาไม่ได้ต่อให้มีไร่นามากมายก็กินข้าวได้แค่วันละ3จานแม้จะมีคฤหาสน์หลายสิบหลังก็ต้องการพื้นที่หลับนอนยามค่ำคืนเพียง8ตารางเมตรดังนั้นตราบใดที่ยังมีข้าวปลาอาหารกินอย่างเพียงพอมีเงินพอใช้สอยได้ทุกวันเพียงเท่านี้ก็ดีเหลือหลายแล้วอายุเท่านี้ควรอยู่อย่างเป็นสุขทุกบ้านต่างก็มีปัญหาของตนเองอย่ามัวไปคิดเปรียบเทียบแข่งแย่งแข่งขันกันไม่ว่าชื่อเสียงฐานะในสังคมหรือความก้าวหน้าของงานสิ่งที่ควรจะแข่งกันจริงๆนั้นคือแข่งกันมีความสุขมีสุขภาพดีและอายุยืนนานส่วนอะไรที่เราเปลี่ยนมันไม่ได้ก็อย่าไปฝังอกฝังใจให้ป่วยการและทำลายสุขภาพตัวเองเลยหลัง40แล้วอย่างนี้ควรค้นหาหนทางที่จะสร้างชีวิตที่เป็นอยู่ที่เป็นสุขมีอารมณ์ดีคิดถึงแต่สิ่งที่ทำให้เกิดความสุขนั่นก็หมายความว่าได้ผ่านวันเวลาอย่างเป็นสุขแล้วทุกวันที่ผ่านไปจะสูญเสียไปหนึ่งวันแต่ถ้ามันผ่านไปอย่างเป็นสุขวันนั้นคือได้กำไรจิตใจที่ดีจะช่วยรักษาโรคภัยได้ถ้าจิตใจเป็นสุขโรคก็จะหายเร็วขึ้นแต่ถ้าจิตใจทั้งดีทั้งเป็นสุขด้วยแล้วล่ะก็ความเจ็บป่วยก็จะไม่มีทางมาแผ่วผ่านได้เลยด้วยอารมณ์ที่ดีแจ่มใสอยู่เป็นนิดออกกำลังกายให้เพียงพออยู่กลางแจ้งบ่อยๆกินอาหารให้ครบหมู่ได้วิตามินและแร่ธาตุอย่างเพียงพอเพียงเท่านี้ก็เชื่อได้แน่นอนว่าชีวิตที่เป็นสุขอีก 30-40 ปีเหนือสิ่งอื่นใดต้องรู้จักบ่มเพาะและเก็บเกี่ยวความสุขดีๆจากการได้อยู่ได้เที่ยวได้คุยกับเพื่อนๆเพราะเขาเหล่านี้จะช่วยให้รู้สึกเยาว์วัยและมีความเหมาะความหมายเสมอขอบคุณสิ่งดีจาก People Magazine